สีสันโหสวยมากครับงูเหลือมแพทินัมครับแพทินัมก็คือทองคำขาวครับผมตอนนี้หาดูได้ยากมากครับที่จะเคลื่อนที่เกี่ยวเคลื่อนที่ครับโอ้โหเออสีมันขาวๆสวยงูเหลือมแพทินัมขดนี่ความยาวนี่กะกาวสักน่าจะ4เมตรอ่ะนะท้องกลมเลยกำลังเคลื่อนเคลื่อนไหวนี้ซูมเข้าไปที่ตาหน้าตาสมัยเรียนมหาลัยนี่เคยขี่จักรยานในมอเกษตรตอนคืนครับ4-5ทุ่มหน้าหนาวเห็นงูครับเข้าไปพลิกตัวกลับตัวยูเทิร์นอยู่ในท่อในมหาลัยเนี่ยนี่ตามมาจากรายการนี้เลยแหละอันนี้นะครับน้องถั่วงอกครับโอ้ยเป็นงูหลามยักษ์นะครับตอนแรกเห็นลำตัวเนี่ยครับนึกว่าอาคานอนด้าเอ๊ะอนาคอนด้านะครับตอนแรกนึกว่าอนาคอนด้าแต่พอดูตรงหัวนี่ก็ค่อยๆเล็กเข้าไปนะครับเขาบอกว่าตัวยาว5เมตรนะฮะอันนี้อายุเท่าไหร่เนี่ย30กันประมาณ30นะครับนี่ถามน้องพนักงานนะครับก็เข้ามาอยู่ในทีมของจุลสิกครับแหมโอ้ดูลายเขาก็โหมันเลื่อมๆเลยอันนี้ดูรูปประกอบนะครับก็เวลาขนตัวสูงสุดนี่ก็เกือบเป็นเลข0เลยครับเจ้างูหลามยักษ์นะครับอันนี้ตัวนี้ก็เป็นเบอร์มิสนะครับก็เป็นงูหลามพม่าครับลำตัวอ้วนป้อมครับก็ไม่เคลื่อนไหวอะครับก็จะอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีขีดที่หัวนะครับบนหัวเป็นสีขาวเรียกว่าสอนขาวเดี๋ยวเราจะลองซูมดูนะครับสังเกตดีๆนะครับจะมีสอนที่หัวเป็นสีขาวนะครับก็ต้องสังเกตให้ดีมากๆเลยครับจะมีสีสันนะครับและลวดลายที่แตกต่างจากงูเหลือมนะครับอันนี้ก็จำไม่ค่อยได้ก็ขอข้ามไปแล้วกันนะครับนิสัยไม่ดุครับแต่ก็อย่าไปเสี่ยงดีกว่านะเป็นงูที่ไม่มีพิษครับ อยากรู้ว่ารัดเป็นไงครับไปดูรายการของพี่หอยนะครับรายการ100ครับต้องระวังนะครับพวกที่เขาจะชอบกินคือไก่กับนกแล้วก็หนูครับนี่ครับการอธิบายเป็น3ภาษาเลยนะครับเจ้านี้ก็คืองูเหลือมโกลเด้นชายนะครับชายที่แปลว่าเด็กครับก็หลับอยู่นะครับก็สูงไม่หรอโอ้ตามันมองไม่กระพริบเลยนะงูเหลือมโกลเด้นชายวันนี้งูเหลือมหรืองูหลามก็ไม่แน่ใจนะครับก็เป็นงูเผือกเอ้ยไม่เผือกครับเป็นงูขาวเขาตาเขาดำนะครับก็ตัวใหญ่นะครับแต่ว่าขดอยู่นะครับก็เลยไม่เห็นขนาดที่แท้จริงของเขานะครับนี่ก็ตู้นี้ก็ยาวประมาณสัก3เมตรได้ครับหมายถึงความยาวนะครับนี่งูคิงสเนกเผือกครับงูคิงสเนกเผือกเป็นงูที่ไม่มีพิษครับมีลำตัวสีขาวเผือกนะฮะหาชมได้ยากตามธรรมชาติและมีพฤติกรรมกินงูด้วยกันเองนะครับพบอาศัยอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้กินไก่นกหนูนะครับและงูด้วยกันนะครับงูที่ตัวเล็กกว่ามีอะไรก็กินไม่ได้ก็กินงูหลามบอลไพทอนครับก็เป็นที่นิยมเลี้ยงกันนะครับเพราะว่าเป็นงูพวกงูหลามขนาดเล็กครับแล้วก็ไม่ดุร้ายไม่ก้าวร้าวนะครับก็เมื่อเผชิญภัยเจอศัตรูครับก็จะขดตัวกลมครับคล้ายๆลูกบอลครับมีรูปร่างค่อนข้างอ้วนป้อมสั้นนะครับ
อาหารยอดฮิตนะครับของงูก็คือนูนเองแล้วก็พวกสัตว์ฟันแทะพวกกระลงกระลอกอะไรพวกนั้นนะครับงูหลามวันคืองูเหลือมคาราเมลครับก็อยู่นิ่งๆอย่างนี้ครับสีเหมือนคาราเมลนะครับนี่ครับคาราเมลคาราเมลนะครับโอ้สีน่ากินมากเลยเหมือนโดนัทเอามากินหน่อยสินี่ครับหางงูหูงางครับแล้วก็อันนี้หน้าตามันนะครับนี่งวงช้างนะครับเออใช่ครับผิวหนังมันก็ดูคล้ายช้างนะครับก็อันนี้พี่ก็นอนแช่ฟินอยู่ในน้ำครับเป็นงูน้ำขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งนะครับก็ไม่มีพิษครับแล้วก็มีผิวหนังย่นหนังย่นเหมือนช้างครับแล้วก็สากนะครับแบบเปลือกขนุนครับอาศัยอยู่ในประเทศไทยอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียครับอาหารนะครับของงูน้ำประเภทนี้ก็คือปลาครับอ๋อตอนแรกนึกว่ามันมีอยู่ตัวเดียวครับมันก็มีอยู่2ตัวครับตัวหลังแล้วก็ตัวหน้าอยู่ในท่อนไม้ครับก่อนที่ปูแบ็คเทสจะมาเป็นปูแบ็คเทสเขาก็เคยอยู่วงไทเทเนียมมาก่อนอันนี้ก็คืองูไทเทเนียมนะครับก็ตอนแรกก็อยู่เฉยๆอยู่ครับตอนนี้ก็สงบหัวอยู่เล็กน้อยครับแล้วก็เหลือบมามองนิดนึงครับป้ายเตือนว่าห้ามไปแตะเขานะครับนี่ครับงูเหลือมไทเทเนียมว่าอ๋อใช่สีเป็นพวกสีไทเทเนียมครับโอ้กำลังลอกคาบครับโอ้แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในธรรมชาตินะครับก็คาบมันก็เลยไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับก็เป็นคาบเป็นกับกับกระดาษนะครับก็ช่วงที่งูลอกคาบก็เป็นช่วงที่อ่อนแอครับนี่เจ้าไทเทเนียมนะครับเคยไปเจองูเห่านะครับสีดำที่ลอกคาบอยู่ที่สถานเสาพาครับก็งูเห่ามันจะตัวเล็กกว่านี้ครับมันก็จะลุกลี้ลุกลนนะครับอันนี้งูเหลือมไทเทเนียมขนาดเท่ท่ายังเท่เลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะลอกคราบอยู่จนคุยคุยว่าจะคันผิวเขาเลยทำท่านอนท่านี้คันผิวชูหัวขึ้นฟ้านี่คือต้นไม้ใช่ไหมอะไรงูอนาคอนดาเหลืองผิดนะครับอันนี้ครับงูอนาคอนดาเหลืองอันนี้มาอยู่ในโซนงูยาวๆก็เลยนึกว่าไอ้นั่นเป็นงูนะครับก็งูอคอนดาไออนาคอนดาเหลืองนะครับมีความยาวประมาณ3เมตรนะครับก็นับว่ายาวน้อยกว่างูอนาคอนดาเขียวครับอาศัยอยู่ที่หนองน้ำในป่าเขตร้อนชื้นครับทางตอนออกของอเมริกาใต้นะครับอาหารได้แก่ปลาทั่วๆไปครับนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็แดกที่เคกินจระเข้ได้นะครับก็โอ้โหงูกินจระเข้ครับก็โอ้มันหิวมันก็คงกินอะไรหมดครับก็นี้เมียอยู่ข้างๆก็เดี๋ยวลองโยนเมียเข้าไปครับดูว่าจะกินหรือเปล่านะครับแปะงูอนาคอนดาเหลือง งูอนาคอนดานะครับก็โอ้โหลำตัวนี้ใหญ่เชียวครับงูยักษ์นะครับอนาคอนดาก็เป็นที่ทราบดีว่าเป็นงูที่มีขนาดใหญ่สุดในโลกครับก็ถิ่นอาศัยอยู่ในหนองน้ำในป่าเขตร้อนชื้นทางตอนออกของอเมริกาใต้ครับอาหารก็ได้แก่ปลาจระเข้นะครับนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับก็เท่าที่เห็นอนาคอนดาที่นี่ก็ 2-3 ตัวครับอันนี้มีอยู่2ตัวครับในตู้นี้โหนี่ก็ตัวแน่นมากครับขดนี้ตัวนี้มองไม่เห็นหน้าตาครับเห็นแต่ลำตัวตัวนี้มองเห็นหน้าครับ
อันนี้ก็คืองูเหลือมแทนทอมครับก็ไม่เคยยื่นเคลื่อนไหวแล้วว่าอยู่ประมาณเท่านี้ครับไม่ทำอะไรทั้งนั้นทั้งสิ้นทั้งปวงงูเหลือมแทนทอมครับ